ใบเฟิร์นลงคลิปบ้านใหม่เช่าเน็ตแซวคุ้นเสียงนายบ้านหลังใหม่ราคา8หลักของนางเอกสาวใบเฟิร์นทีมชโนกไกลจะได้เข้าอยู่เต็มทีแล้วโดวยตอนนี้ใบเฟิร์นก็ได้เข้าไปดูความคืบหน้าอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดคะ่ะที่ใบเฟิร์นกับคุณพ่อได้ไปที่ขั้นตอนการย้ายต้นไม้ต้นใหญ่เข้ามาปลูกในบ้านหลังงามซึ่งใบเฟิร์นก็ได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมพร้อมลงสตอรี่ที่งานนี้มีคนบอกว่าคุ้นคุ้นเสียงคนในวิดีโอเอามากๆและยังมีภาพในสตอรี่ที่เห็นหนุ่มเสื้อสีฟ้าที่ยืนกลางรม่มแและใบฟินนยยยัังตดดท็กชื่อนนา้ว เรียกว่าใครเห็นโมเมนต์ก็บอกว่าเขินแทนไปด้วยเลยค่ะและต่อมาในอินสตาแกรมของนายนภัสก็ได้โพสตคลิปที่เห็นว่าใส่เสื้อสีฟ้าตัวนี้ด้วยงานนี้ก็ทําเอาหลายคนเข้าไปแซวนายอย่างดีเจมะตูมก็คอมเมนต์ว่าก่อนหน้านี้ไปไหนมาครับเสื้อคุณมากและยังมีคอมเมนต์ของแม่หมูพิมพกาที่เข้ามาคอมเมนต์ได้หน้าเอ็นดูมากว่าดีจังไปไหนมาไหนลูกไม่บอกมาอ่านเมนช่าเน็ตเอาเองก็ได้ค่ะ